การยำปลากระป๋องใบส้มปีกันต่อนะครับนี่ก็เดี๋ยวลงมือซอยพริกกะเหรี่ยงนะครับของชาวบ้านดูนี่ซอยพริกเท่าไหร่ครับแล้วก็เขียนไม้ว่าขาแล้วมาทั้งตอนนะครับครับพริกนี่เก็บสดเมื่อวานนะครับที่เก็บมาเมื่อวานเก็บเมื่อวานครับจากสวนหลังบ้านครับต่อไปด้วยใบส้มปีครับใส่เยอะไม่ได้เผ็ดนะแล้วก็มีพริกอีกชุดหนึ่งใส่หอมแดงใส่พริกครับใส่น้ำเขาเตรียมไว้ก่อนนะครับเนี่ยเตรียมไว้ก่อนส่วนหนึ่งครับเตรียมไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะครับในนี้เพิ่มหน่อยเพิ่มความเผ็ดไปหน่อยครับเพิ่มความเผ็ดหน่อยครับความจริงซอยไปแล้วก็นี่ครับใส่เหมือนในรายการทีวีเลยนะก็ใส่เกลือสักหน่อยครับเกลือเพื่อให้มันหวานขึ้นครับเค็มสิถ้าไม่เราใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ได้ครับน้ำปลาก็ได้ครับอันนี้รสดีครับผมชื่อว่าความอร่อยครับผู้สนับสนุนหลักรสอันนี้สดๆไม่ต้องตัดต่อแล้วอันนี้ชื่อว่าไม่ใส่นะครับอันนี้ไม่ใส่เอาเพราะว่าเตรียมไว้หมดแล้วครับเทสายตัวนี้นะครับอันนี้มีใบไหมครับอันนี้ที่นั่งใช่ไอ้มาแขวงมาแขวงแล้วใส่แล้วมองเผ็ดๆซะซ่าใส่ป่ะครับไม่ใส่เลยครับพี่เรารถเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเอารถพี่ดีกว่าเอาเนี่ยครับใส่เข้าไปครับมะแขวงพี่ทำเตรียมไว้ทำอะไรมะแขวงครับถ้าใส่ทอดกับไก่ครับไก่หรือเนื้อหรือของข้าวเขาดับกลิ่นเอาอันนี้ต่อใส่ปลากระป๋องนะครับถึงเวลาใส่ปลากระป๋องนะครับนี่ครับใส่สดๆนะครับนี่ครับนี่ครับเริ่มมีสีสันแล้วนี่ข้าวอันนี้ครับข้าวให้เข้ากันครับคลุกเคล้าไปเห็นแล้วน้ำลายไหลเดี๋ยวครับอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวเพิ่มผักผักเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะผักแคลวไม่ใช่ครับผัดติ้วไม่ใช่ต้องขายผัดเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเก็บผัดไปแกงครับคัดเสร็จแล้วเก็บให้ดีหน่อยนึงอบเครื่องใส่ใบสะระแหน่แล้วก็ครับใส่ผักไทยอีสานครับเราจำชื่อไม่ได้แต่ว่าหอมมากแล้วเค้าให้อยู่ครับนี่ผัดเรียกว่าอะไรคือชื่อครับทางภาษาปกติยอเรียกว่าอะไรนะครับพัดจีครับพัดจีแล้วกันเรียกเป็นพัดจีเนาะเราจีก็ไม่ต้องอันนี้พอสมือครับที่ใส่เมื่อกี้นี่ไปอ๋อพอสมือครับไม่ใช่สละแน่ครับพอสมือแล้วส้มปีนี่แบมิชีครับแบมิชีเนี่ยไม่ต้องยำเฉยๆครับยำออกหยาบนิดนึงแล้วก็จะได้กินเป็นเนื้อผักแล้วก็ปลาครับโดยที่ปลากระป๋องจะแทรกซึมเข้าไปสู่กล้ามใบต่างๆของผักนะครับน่าจะเป็นยำผักมากกว่ายำปลากระป๋องน่าจะเป็นยำส้มปีนะส้มปีเนื้อชิมดูเป็นยังไงชิมดูลองตัดดิถึงอกถึงใจนะครับรสชาติชิมดูนะครับผมไม่แน่ใจมันขาดแดงเปล่าครับชิมน่าแต่ข้าวเลยครับนะครับใส่เกลือหน่อยครับเกลือหน่อยก็ได้แล้วก็ใส่น้ำปลานะครับครับถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกไปที่พริกป่นใช่ไหมครับเพราะตอนนี้รสปลากระป๋องจะนำอยู่นะแล้วมันก็จะออกจุดโอเคเนี่ยยาน